1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เอาละครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะครับดร. อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวงาน UAV Startup 2017นะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้บริการอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์นนท์ค่ะสวัสดีครับค่ะครับก็ก่อนที่จะเข้าถึงการจัดงานค่ะก็เห็นว่าอาจารย์อยู่ที่ศรีราชานะคะกิจกรรมจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะจังคะโอ้วันนี้คึกคักมากครับเมื่อตอนเช้านี้ท่านรัฐมนตรีท่านดร. อัจฉราศรีบุญเรืองนะครับท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่ศรีราชานะครับวันนี้ก็มีรวมแล้วนี่จนถึงตอนนี้เนี่ยมีเด็กเข้ามาร่วมงานแล้วประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับโอ้เยอะเลยส่วนใหญ่ประมาณ2ใน3นะครับเป็นเด็กในละแวกจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่ว่าประมาณสัก1ใน3ก็มาจากกรุงเทพฯหรือจังหวัดไกลๆนะครับคือผู้ปกครองก็อาจจะเดินทางมาเที่ยวระยองพัทยาในช่วงนี้ก็ถือโอกาสพาแวะเข้ามาดูนะครับซึ่งเรามีทั้งกิจกรรมมีทั้งฐานเรียนรู้ให้ได้ทดลองเล่นต่างๆนะครับทำถุงมือนักบินอวกาศทำจรวดน้ำหรือแม้แต่ได้ฝึกการหัดควบคุมอากาศยานไร้คนขับด้วยตัวเองครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราเป็นพี่เลี้ยงแล้ววันนี้ตั้งตัว Space Inspirium หรือสถานสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศก็เปิดให้ชมฟรีครับเห็นบอกว่าเปิดให้ชมจนถึงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะมีวันหนึ่งนะครับครับก็ยินดีนะครับตั้งแต่ประมาณ9:30 9:00 นะครับถึงประมาณ4:30นะครับครับเปิดพรุ่งนี้นี้กิจกรรมก็จะเหมือนกับวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะพรุ่งนี้จะมีส่วนของ Space Experience เท่านั้นนะครับแต่กิจกรรมเรื่องการบันเทิงการจับฉลากของรางวัลพรุ่งนี้จะไม่มีแล้วจะการจับฉลากของเราจะมีเฉพาะวันนี้วันเดียวแต่ว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์และพื้นที่นำชมทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจนี่ยังเปิดอยู่พรุ่งนี้ครับค่ะฟรีนะคะอาจารย์ฟรีครับฟรีครับค่ะทีนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของงาน UAV Startup 2017เนี่ยครับอาจารย์ครับที่มาที่ไปเป็นไงครับครับคือตอนนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะมีกลุ่มผู้มีความรู้มีความชำนาญทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษาตลอดจนคนที่เรียนจบมาหรือว่ามีผู้ตัวประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอากาศยานไร้คนขับเนี่ยมากมายเราก็อยากจะนำเอาความสนใจการตื่นตัวอันเนี้ยมาสร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะต่อยอดไปในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของนำไปสู่การธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะเป็นของคนไทยซึ่งจะเป็นการนำไปสู่เรื่องของ Thailand 4.0 นั่นเองนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะจัดเป็นลักษณะการประกวดนะครับการประกวดในเรื่องของนวัตกรรมหรือแนวคิดที่จะเอามาใช้ประกอบกับตัว UAV หรืออากาศยานไร้คนขับเพื่อจะทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อยอดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของที่การถ่ายภาพซึ่งเราจะเห็นมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆไม่มากกว่าการถ่ายภาพแบบเดิมๆซ้ำๆหรือเอาไปใช้ในแง่ของการเกษตรหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการสื่อสารหรือเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัตินะครับการสาธารณสุขการรักษาพยาบาลนะครับการส่งอะไรต่างๆแม้แต่การส่งหนังสือพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับที่จะเอามาใช้ประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับหรือจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มันบินเร็วบินนานบินได้แม่นยำถูกต้องมากขึ้นแล้วเราเปิดกว้างขอให้เป็นนวัตกรรมหรือแนวคิดอะไรใหม่ๆที่จะมาใช้ประกอบกับอากาศยานไร้คนขับจะเป็นในส่วนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับการประกวดนี่เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มฮาร์ดแวร์นะครับกับกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็จะการแข่งขันนี่ไม่ได้แข่งขันกับวันเดียวนะครับเราจะแข่งขันกันประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับคือวันอังคารที่จะถึงเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวก็จะเป็นการชี้แจงว่ากติกาเราเป็นอย่างไรเราทำอะไรได้ดีการให้คำแนะนำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มที่สนใจก็จะเริ่ม
ส่งแนวคิดมานะครับส่งแนวคิดมาแล้วเราก็จะคัดเลือกเข้ามาเรื่อยๆมีรอบแรกรอบ2นะครับไปเรื่อยๆนะครับครับก็จะมีการเปิดตัววันอังคารที่17มกราคมนี้นะครับใช่ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับครับเพื่อที่จะมีการเปิดตัวแล้วในวันที่เปิดตัวเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เห็นความสำคัญนะครับครับมีท่านภารณ์อิสระเสนานะครับอ๋อครับมีท่านสุภชัยเจียรวนนท์นะครับจากกลุ่มเดือดทรูนะครับครับมีคุณกัสมาดร.กัสมานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทไทยแรกๆที่สามารถที่จะเข้าไปสู่เรื่องของเราเรียกว่า value chain ทางด้านอวกาศและการบินบริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนะครับก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าใครเลยนะครับในเรื่องอุตสาหกรรมและเรื่องแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางด้านอวกาศและการบินเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาคิดแล้วมันไม่มีโอกาสได้เอาไปทำต่อวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างโอกาสนะครับให้กับคนที่มีความคิดหรือว่ามีความฝันที่อยากจะทำอะไรในเรื่องนี้ครับครับก็เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปเลยนะครับใครที่สนใจก็จะเลือกเป็นกลุ่มฮาร์ดแวร์ก็ได้กลุ่มซอฟต์แวร์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาวันนั้นก็มารับทราบรายละเอียดแล้วจะตัดสินใจจะสมัครหรือไม่สมัครก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยได้มาชมนิทรรศการนะครับนิทรรศการในวันนั้นเราจะเชิญกลุ่มทั้งภาคเอกชนหน่วยราชการมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเขาอาจจะเอาแนวคิดเข้ามาเสนอให้ดูเพื่อเราจะได้เกิดไอเดียว่าเขาทำอะไรกันมาบ้างแล้วนะครับแค่มาฟังค่ะอาจารย์ครับค่ะเสียงดูเหมือนสายจะหลุดไปแล้วนะครับนะคะก็เดี๋ยวจะต่อสายอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะก็น่าสนใจคุณสารพีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะในส่วนของอย่างดิฉันอยู่วงการในส่วนของผลิตสารคดีโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นี่เริ่มแล้วนะคะแน่นอนว่าน่าจะในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างผู้ว่าจ้างเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหภาพมุมสูงนี่หายากมากใช่แต่ตอนนี้โอ้โหเราได้ภาพสวยๆค่ะจากเราถ่ายทำจากโดรนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเมื่อก่อนต้องจ้างฮอนะคะต้องเป็นฮอต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะก็เหมือนอย่างที่อาจารย์นนท์บอกว่านอกจากประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการถ่ายภาพแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเกษตรการนำไปใช้พ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยเขาก็มีนะครับหรือว่าการส่งของการสื่อสารอะไรต่างๆนี่มีใช้ประโยชน์ได้เยอะมากมายหลายอย่างเลยครับต่อสายอาจารย์ได้แล้วค่ะอาจารย์เชิญต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้มันหลุดไปตรงไหนนะครับเมื่อกี้ขอโทษทีอาจารย์นิทรรศการค่ะอาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงนิทรรศการที่จัดครับนิทรรศการแล้วก็มีการเสวนาโดยท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าท่านมาดูเนี่ยแค่มาระวังเสวนามาอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูนิทรรศการต่างๆนี่ก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่แนวคิดอะไรต่างๆที่บางครั้งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นการพัฒนาในหมู่ของคนที่อยู่ในเฉพาะทางมากเลยนะครับที่เฉพาะคนวงในเท่านั้นที่ทราบคราวนี้เราก็จะพยายามเอามาให้เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มาเราจะมาแล้วจะตัดสินใจจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือยังไม่ร่วมปีหน้าค่อยมาร่วมใหม่ก็ได้ไม่มีข้อจำกัดครับเจอเลยนะครับ 8:30 ครับแล้วเริ่มลงทะเบียนที่ศูนย์เศรษฐกิจชาติเศรษฐกิจครับครับก็กิจกรรมนี้ตลอดวันเลยป่ะคะอาจารย์มีครึ่งวันครับครึ่งวันนะครับครับใช่ครับก็ต้องลงทะเบียนก่อนไหมฮะหรือว่า walk in ได้มา walk in มาลงทะเบียนหน้างานได้เลยครับหน้างานได้เลยนะคะได้ครับก็หาแรงบันดาลใจจากงานนี้ได้นะคะคือไปดูไปชมเสร็จแล้วไปดูเป็นแนวทางก่อนปีหน้าค่อยตัดสินใจก็ยังได้หรือว่าหรือแค่มาพูดคุยกันเพื่อให้เอาไปเกิดไอเดียว่าจะเอาไปทิศทำอะไรของตัวเองก่อนได้สารพัดครับเพราะว่าเราต้องการสร้างเครือข่ายนะครับสร้างการให้เกิดกลุ่มคนที่มีความสนใจกันเยอะมากๆสนใจแต่วันนี้ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับเราช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคนที่เขาจะเข้าแข่งขันก็ยังได้ครับค่ะอาจารย์พูดถึงรางวัลจูงใจสักนิดนึงค่ะครับรางวัลทั้งหมดนี่เราจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับ คือรอบแรกเนี่ยคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบแรกนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่ประมาณสัก20กว่าคนนะครับ อันเนี้ยที่แน่ๆเนี่ยจะได้อาจจะได้ประมาณสักขั้นละครูทีมละประมาณได้ไปละ 50,000 บาทโอ้นะครับผ่านเข้ารอบ2เนี่ยนะครับจะคัดให้เหลือประมาณรวมกันทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมกันเนี่ยนะครับอาจจะประมาณสัก9หรือ10รายครับอันนี้จะได้อีกประมาณ
คนละแสนกว่าบวกกับ50,000ก็จะได้เกือบ200,000ละนะครับครับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เหลือจะคัดให้เหลือเป็น1เนี่ย2ด้านด้านฮาร์ดแวร์1ทีมด้านซอฟต์แวร์1ทีมเนี่ยนะครับด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าว่าได้เข้าเป็นที่1จริงๆคือผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้เนี่ยรวมจากทั้งตลาดเงินเดือนไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินเดือนเงินรางวัลรวมกันเนี่ยได้จะได้ประมาณ 750,000 โอ้โหครับนะครับครับแต่ส่วนในด้านซอฟต์แวร์เนี่ยจะได้ประมาณ 450,000 เพราะว่าด้านซอฟต์แวร์นี่เราคิดว่าจะมีคนเข้าแข่งเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นรางวัลมันเคยต้องไปเกลี่ยในรอบ1รอบ2มากนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยๆก็ถ้าเผื่อได้มีไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์แล้วเนี่ยสามารถเอาไปทำได้จริงนะครับอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเดี๋ยวที่ผมเรียนนะครับแค่ผ่านเข้ารอบแรกก็มีติดกระเป๋าไปนิดๆหน่อยๆแล้วเป็นค่ารถนะครับติดไปรวมตั้ง 50,000 นะอาจารย์เนาะครับค่ะครับก็จะสามารถที่สมัครนอกจากไปที่งานวันที่17แล้วมีช่องทางอื่นไหมคะจังคะได้ครับก็คือหน้าเว็บของ Tisla เลยก็ได้นะครับค่ะนะครับที่หน้าเว็บ tisla.or.th นะครับก็จะมีลิงก์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตามลิงก์ตรงนั้นได้เลยครับค่ะเพราะท่านผู้ฟังถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาก็อาจจะไม่ทันนะคะวันที่17ก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ Tisla นะคะก็มีหลักการอะไรต่างๆครบถ้วนนะคะจังคะครับมีครับแล้วก็มีถ้าเบอร์จับเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จะเป็นคนให้ข้อมูลอธิบายในเรื่องนี้อยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับเราสามารถคุยได้เลยนะครับครับก็มาหาแรงบันดาลใจแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจิสดาแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นนะคะวันที่17นะคะท่านไหนมาได้ก็มาร่วมกันนะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแค่ครึ่งวันเองนะคะอาจารย์ค่ะก็ต้องรีบหน่อยแต่ว่าก็โอเพ่นนะคะท่านสามารถที่จะเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าเผื่อถึงไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็จะสมัครได้นะครับไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับค่ะแต่ว่ามาก็จะดีอย่างนะคะคือได้เห็นได้ประสบการณ์คนอื่นก็ทำอะไรกันบ้างแล้วบ้างนะครับและได้พูดคุยกับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับคนที่เคยไปประกวดชนะรางวัลในต่างประเทศมาแล้วหรืออะไรต่างๆนี่ก็ได้พูดคุยกับคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ครับครับครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท่านดร. อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับได้ยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ